ซานิฝากถึงแฟนคลับเจอหน้าอย่าถามหาโอ๊ตมันแค่เพื่อนไม่ใช่ผัวย้ำชัดๆไม่เคยกินกันเพื่อนซีโอ๊ตปราโมทปาทานออกมายืนยันแล้วว่าซานินิพาพรทิติธนการยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนวันนี้ซานิออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์กับโอ๊ตอีกรอบบอกไม่ต้องเชียร์พร้อมเล่าเรื่องโจ๊กแฟนคลับถามจริงจังเคยกินกันจริงไหมแฟนๆยังคงลุ้นสถานะเรากับโอ๊ตปราโมทอย่าพยายามเป็นไปไม่ได้ค่ะยากคือเราสองคนคบกันมาเป็น10ปีและถ้าเราจะคลิกเราคงคลิกกันนานแล้วดังนั้นการที่เราอยู่ในโซนเพื่อนมันเป็นอะไรที่น่ารักแล้วแฮปปี้แล้วโอกาสผีผลักไม่มีแน่นอนผีผลักแต่เป็นผลักออกได้ไหมคือว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะทำให้เราจากที่เป็นคนดีอยู่ๆก็กลายเป็นคนเลวและต้องบอกนิดหนึ่งนะคะสำหรับแฟนคลับไม่ว่าจะเจอซานิที่ไหนไม่ต้องถามถึงมันนะคะไม่ได้เป็นผัวหัวเราะส่วนฝั่งมันก็เหมือนกันแต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลซานิก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะทุกอย่างมันเกิดจากความชอบแฟนๆเขาก็คงชอบคู่เรามีคนเข้าใจผิดเยอะไหมว่าเราสองคนคบกันแล้วมีเยอะมากเยอะมากมีทั้งแบบที่ตกลงยังไงหรือแบบที่เคยได้กันจริงเหรอไปจนถึงที่ไหนบอกว่าอายุ38ที่จะแต่งงานกันคืออันนี้เป็นประเด็นที่เราเคยพูดเล่นกันไว้ว่าถ้าอายุ38แล้วแต่ยังไม่มีใครก็คงจะเป็นเรากันเองนี่แหละค่ะมันเลยน่าจะเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้แฟนๆเขาจีนและอยากจะให้เราไปกันต่อแต่ในชีวิตจริงก็คือไม่ได้หรอกเป็นเรือผีอย่าพายนะน่ากลัวตัวเราเองเป็นห่วงเพื่อนใหม่ที่ตอนนี้เขายังโสดจริงๆเพื่อนเรามีข้อดีค่ะเพื่อนเรามีคนชอบเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ที่มันว่ามันชอบแบบไหนและมันจะเลือกแบบไหนเพราะเราไม่อยากไปกดดันเพื่อนอีกอย่างซานิกับโอ๊ตเราคบกันมาเราไม่เคยคุยกันในเรื่องที่จะทำให้เพื่อนไม่สบายใจและรอให้เพื่อนเล่ามากกว่าฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือวัยของเขาควรมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะยังไงเราเคยคัดสรรให้เขาไหมหรือว่าเคยจัดสรรให้บ้างไหมไม่เลยนะคือเรารู้สึกว่าเพื่อนเรามีวิธีคิดที่ดีอยู่แล้วและเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาควรเลือกยังไงเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหลายด้านทั้งธุรกิจและงานฉะนั้นถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาเราคิดว่าเขาตัดสินใจได้ค่ะและตัดสินใจได้ดีด้วยถามถึงข่าวคราวเกี่ยวกับของมงคลจริงไหมที่ของมงคลของเขาใหญ่มากใช่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเหมือนกันเพราะเราก็จับมา10กว่าปีแล้วซึ่งเราไม่ได้พูดเว้อและถ้าวันหนึ่งมีใครได้ลองของมงคลก็จะรู้ว่าเราพูดจริงโอ๊ต3ขาเลยใช่ไหมลองดูกันเองดีกว่าหัวเราะต้องพิสูจน์เองเพราะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวซานิว่าไม่เกินจริงแฟนตัวจริงของเราเขาไม่งงเหรอเพราะทุกวันนี้คนก็ยังเข้าใจว่าเราคบอยู่กับโอ๊ตในชีวิตที่ผ่านมาอย่างที่บอกซานิคบกับโอ๊ตมาเป็น10ปีฉะนั้นไม่ว่าซานิจะคบกับใครหรือคบคนไหนทุกคนรับได้หมดเพราะเขารู้ว่านิสัยซานิเป็นแบบนี้เวลาทำงานซานิเป็นแบบนี้คือถ้าซานิมีความสุขเขาก็มีความสุขอีกอย่างซานิเชื่อด้วยว่าคนที่คบกับซานิเขาเองก็อยากให้ซานิมีความสุขเช่นกันเพราะถ้าซานิทุกข์เขาก็คงจะไม่แฮปปี้คุณแม่ของเราก็โอเคใช่ไหมแม่โอเคค่ะแม่บอกเลยว่าเวลาเล่นก็เล่นให้เต็มที่คืออย่างที่เห็นเนื้อเวลาซานิเล่นซานิไม่ได้สอไปในเชิงชู้สาวเขารู้ว่าสนุกสนานคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับข่าวจิ้นโอ๊ตตลกค่ะคือแม่ก็รู้จักกับโอ๊ตมาเป็น10ปีเหมือนกันรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเหมือนได้ยินมาว่าถ้า40ยังไม่มีใครค่อยมาจุ่มกันเขาบอกเหรอคะว่าจะจุ่มถามกูยังโอ๊ตหัวเราะ
ฟังนะมาคุยกับกูก่อนมาถามกันก่อนหรือเราจะชิ่งมีข่าวดีไปก่อนเลยล่าสุดมีคนถามเหมือนกันค่ะว่าอยากแต่งงานไหมซึ่งคำตอบของซานิก็คือมันเลยวัยแต่งไปแล้วมันเลยวัยคิดเรื่องนั้นไปแล้วแต่เรื่องมีแฟนเรื่องคบกับแฟนก็ยังมีตามปกติค่ะแค่เรื่องแต่งงานเท่านั้นที่ยังไม่รู้และก็ตอบไม่ได้จริงๆลุ้นไม่ขึ้นแล้วจริงๆสำหรับเรากับโอ๊ตเขาคือเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเท่านั้นเลยจะจุ่มจะอะไรก็เพื่อนถามถึงเรื่องการเล่นคอนเสิร์ตในผับเหมือนว่าเราต้องถูกแฟนๆขอให้ดื่มบ่อยแบบนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพยังไงซานิมีตัวช่วยค่ะแต่นอกเหนือจากตัวช่วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการพักผ่อนต้องนอนให้พอและเราก็ต้องวางลิมิตให้กับตัวเองด้วยประมาณว่าแบบวันนี้เท่านี้นะรับได้เท่านี้นะเคยมีช็อตที่แบบดื่มจนอ้วกบ้างไหมไม่มีเลยไม่เคยเลยทุกคนบอกหมดเลยว่าอึดด้วยตัวเองด้วยอึดด้วยตัวช่วยด้วยนอกจากความอึดแล้วเรายังมีเทคนิคด้วยถ้าแบงค์สีเทาไม่มาเราไม่กลืนอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะสามารถดูตัวอย่างในคลิปบนอินสตาแกรมได้คือถ้าลูกค้าอยากจะให้ลูกค้าต้องให้จริงๆต้องยื่นถึงมือหรือถ้าจะโอนก็ต้องกดยืนยันก่อนและหลังจากนั้นมันถึงแน่นอนหัวเราะมีฉายาเป็นของตัวเองไหมคอไม่พับแน่นอนค่ะเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆจากลูกค้าที่น่าตกใจบ้างหรือเปล่าไม่เลยไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราแปลกกว่าลูกค้าเสมอหัวเราะเรื่องย่อเลือดเจ้าพระยาละครพีเรียดฟอร์มยักษ์แอคชั่นดราม่าเรื่องย่อเลือดเจ้าพระยาเด่นคุณป๊อปบูมแท็กทีมริวพีพีจ๊อบน้ำฟ้าเปิดฉากรัวกระสุนบูระห่ำมันจัดเต็มกำกับโดยเฉิดภักดีวิจิตรเมื่อกล่าวถึงลานเทอยุธยาเรื่องที่โด่งดังที่สุดคงไม่พ้นลำตาดและแม่เพลงชื่อดังกระฉ่อนในทุ่งลานเทเห็นจะไม่มีใครเกินแม่สีนวลลูกสาวคนเดียวของกำนันทงความงามของเธอระบือไปไกลทั่วเจ็ดคุ้งน้ำไม่แพ้ความแก่นห้าวและแม่นปืนสีนวลเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆโดยเฉพาะสมิงหนุ่มเรือโยงที่รักและภักดีต่อสีนวลมาตั้งแต่เล็กจนโตลานเทพื้นที่ห่างไกลความเจริญกฎหมายแทบไม่มีความหมายอำนาจเถื่อนเป็นสิ่งที่พบเจอเป็นปกติชาวบ้านต้องทนต่อการถูกโจรบุกปล้นเสมอและชื่อที่ชาวบ้านหวาดผวามากที่สุดก็คือมเหสักขุนโจรมหาเวทที่พิษสมัยการปล้นฆ่าอย่างไร้ปราณีกำนันทงกับสมิงช่วยกันฝึกชาวบ้านให้ลุกขึ้นสู้ทำให้มเหสักโกรธแค้นลงมือฆ่าพ่อแม่ของสมิงเพื่อให้เป็นบทเรียนต่อชาวบ้านลานเทสมิงเรียกร้องให้ทางการช่วยจับมเหสักแต่กลับพบว่าเท่าแก่ชิ้นผู้กว้างขวางกับนายอำเภอคอยชักใยอยู่เบื้องหลังมเหสักนายอำเภอพยายามฆ่าปิดปากสมิงจำใจสู้เพื่อปกป้องตัวเองจนเผลอฆ่านายอำเภอตายบรรลือลูกชายเท่าแก่ชิ้นเลยใช้การตายของนายอำเภอแจ้งทางการว่าสมิงคือมหาโจรตัวจริงที่แอบอ้างชื่อมเหสักออกปล้นฆ่าชาวบ้านมาตลอดโดยที่มเหสักไม่เคยรู้เรื่องแต่อย่างใดสมิงกลายเป็นจอมโจรฆ่าหัวแพงที่ทางการตามล่าตั้งแต่นั้นสีนวลกับกำนันทงเห็นใจสมิงเลยช่วยสมิงให้หนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าลึกหลังครบรอบวันเกิดของสีนวลกำนันทงได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับบุตรชายท่านผู้ว่าทรงยศสีนวลได้พบเลิศนักเรียนนายร้อยตำรวจรูปหล่อบุตรชายท่านผู้ว่าทรงยศซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมากมายในพื้นที่ลานเททั้งคู่หลงรักกันจนถึงขั้นลักลอบได้เสียในขณะที่สมิงแอบเฝ้ามองด้วยความเจ็บปวดวันหนึ่งสมิงขอให้เลิศรับปากว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อสีนวลไปตลอดชีวิตหากผิดสัญญาเขาจะไม่ปล่อยให้เลิศได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลิศรับปากสาบานในคำสัญญาเลือดเจ้าพระยา
มเหศักรู้ว่าสมิงซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกก็ออกตามล่าเลิศกับสีนวลรีบตามมาช่วยแต่ไม่ทันสมิงพลาดท่ามเหศักจนในที่สุดหายสาบสูญไปด้วยกันเลิศกับสีนวลเสียใจมากในขณะที่เท่าแก่ชินและบรรลือต่างกระหยิ่งใจเพราะคิดว่าสมิงและมเหศักได้จบชีวิตลงแล้วทัพทิมไปพบสมิงสาหัสอยู่จึงได้พาไปยังชุมโจรลึกลับที่เรียกว่าผาช่องลมเพื่อให้เสือเฮียนผู้เป็นพ่อที่มีอาคมแกร่งกล้าช่วยรักษาเลิศได้ให้คำมั่นว่าเมื่อเรียนจบจะกลับมาแต่งงานกับสีนวลอย่างแน่นอนแต่แล้วระหว่างเดินทางกลับบางกอกเรือก็เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนเลิศสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปโดยเฉพาะเรื่องเขากับสีนวลคุณนายสะอางได้โอกาสจึงให้เลิศแต่งงานกับสร้อยเพชรลูกสาวผู้ดีมีตระกูลที่เพิ่งเรียนจบกลับมาจากประเทศอังกฤษและบอกให้ท่านผู้ว่าทรงยศกับน้ำหาลูกน้องคนสนิทของตนปกปิดเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสีนวลไว้ตลอดไปเลือดเจ้าพระยาผ่านวันเวลาสอยดาวลูกสาวของสีนวลอายุครบ19ปีเธอเติบโตมาอย่างเข้มแข็งสวยแก่นแก้วและยิงปืนเก่งเหมือนแม่ส่วนเลิศมีลูกกับสร้อยเพชร2คนคือสาวเดือนวัย18ปีและเกียรติกล้าวัย17ปีสอยดาวมีคู่หูชื่อบุญหลัวเด็กกำพร้าที่สมิงเก็บมาและสีนวลเป็นผู้รับเลี้ยงตั้งแต่เล็กทั้งสองเติบโตมาด้วยกันและสนิทเหมือนพี่น้องแม้วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสมิงยังแอบออกมาหาสีนวลเป็นระยะและคอยฝึกยิงปืนการต่อสู้ให้สอยดาวกับบุญหลัวจนทั้งคู่เกิดความผูกพันนับถือสมิงเหมือนพ่อและเรียกว่าพ่อใหญ่ตามที่สีนวลสั่งไว้เพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าสมิงยังมีชีวิตอยู่เพื่อความปลอดภัยของสมิงเลือดเจ้าพระยาในขณะเดียวกันเลิศก็ได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจเอกพิเศษเลิศมีหน้าที่ปราบโจรในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกลุ่มเสือสามพี่น้องสมิงทัพทิมและเสือเทียนพี่ชายของทัพทิมเลิศจึงมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีระพีตำรวจหนุ่มไฟแรงกับลูกน้องปลอมตัวเข้ามาลานเทเพื่อสืบหาแหล่งกบดานของโจรกลุ่มนี้ให้เจอระพีกับลูกน้องปลอมตัวเป็นพ่อค้าเรือเร่แต่สอยดาวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขโมยจึงยิงเรือของระพีเสียหายระพีจึงขออาศัยอยู่ที่บ้านกำนันธงสอยดาวกับระพีจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่นั้นมาการปล้นของเสือสามพี่น้องได้สร้างความปั่นป่วนให้บรรลือและเท่าแก่ชินจนคลั่งณโรงงานร้างแห่งหนึ่งที่เพิ่งผ่านการปล้นของกลุ่มเสือสามพี่น้องในความเงียบสงัดยังมีเสียงสะท้อนจากการเดินใกล้เข้ามาภาพสัญลักษณ์ของเสือสามพี่น้องเห็นมือใครบางคนหยิบสัญลักษณ์นั้นขึ้นมาด้วยแววตาแห่งความอาฆาตนั่นคือเสือมเหศักเลือดเจ้าพระยาการชำระบัญชีแค้นเก่าจึงเกิดขึ้นในขณะที่เลิศยังระดมไล่ล่าสมิงอย่างไม่ลดละสร้อยเพชรที่เริ่มระแคะระคายเรื่องในอดีตของเลิศกำลังรุ่มร้อนใจกลัวสีนวลมาทวงคนรักคืนอีกทั้งความสัมพันธ์ดีๆระหว่างระพีกับสอยดาวกำลังก่อตัวขึ้นติดตามชมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อันเข้มข้นของพวกเขาสายสัมพันธ์สายเลือดที่ไหลเชี่ยวดุดดั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและความแค้นที่รอวันปิดบัญชีได้ในละครเลือดเจ้าพระยาทางช่อง 3HD ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 นเริ่มตอนแรกวันที่3มีนาคมนี้เลือดเจ้าพระยาบทประพันธ์แพรชมพูบทโทรทัศน์ตาแก้วตากู๊ดทีมกำกับการแสดงเฉิดภักดีวิจิตรบริษัทอาหลองจูเนียร์จำกัดรายชื่อนักแสดงเด่นคูณงามเนตรรับบทสมิงสุภาพรวงถ้วยทองรับบทสีนวลทากูลการทิพย์รับบทเลิศวชิรวิทย์วัฒนภักดีไพศาลรับบทร้อยตำรวจตรีระพีปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์รับบทสอยดาวณภัสกรมิตรธีรโรจน์รับบทเสือมเหศักดิ์ธัญพัฒน์
พัทรธีรชัยเจริญรับบทสาวเดือนทัชพลกู้วงบัณฑิตรับบทบุญหลัวชาเคอลีนมื้นรับบทสร้อยเพชรธิดารัตน์ปรือทองรับบททับทิมวสุแสงสิงแก้วรับบทกำนันธงพาราดาชัชวาลโชติกุลรับบทเกียรติกล้าสุกลสสิจุลกะรับบทท่านผู้ว่าทรงยศณัฐฐาลอยรับบทคุณนายสะอางสุภกรกิจสุวรรณรับบทเสือเฮียนขจรศักดิ์รัตนนิสัยรับบทเท่าแก่ชินนฤทธิ์สันโลกวิทย์รับบทบรรลือกันพักดีวิจิตรรับบทน้ำหารันนวรตายรับบทเสือเทียนณัฐรินทร์พรพรหมมินรับบทน้อยรุ้งลาวันโทนหงสารับบทติ่ง